คุณเคยเล่นการพนันไหมครับการพนันที่ว่าให้คุณเลือกแทงสูงหรือแทงต่ำถ้าแทงสูงมันจะโดนหัวถ้าแทงต่ำมันก็จะโดนหัวเหมือนกันแต่คนละหัวนี่คือเกมที่คุณต้องเดิมพันด้วยชีวิตเป็นการเดิมพันแค่เลือกว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าเกมนี้มีชื่อว่า Flat Head ครับน่ากลัวแน่นอนกราฟิกเป็นสไตล์ที่พี่ชอบเลยคือดูจิตๆดาร์กๆหลอนๆนิดนึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าเขาบอกว่ายิ่งยากก็แปลว่าต้องทำสกอร์ให้มากขึ้นถึงจะชนะเราลองเล่นแบบ normal กันดูเริ่มแล้วครับเหี้ยวะเนี่ยอิวว๊อตอะไรอ่ะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกจับมานั่งอยู่ในห้องขังสักอย่างหนึ่งนะครับบนเก้าอี้ที่ล็อกแขนล็อกขาไว้ด้วย What the fuck เฮียคนหลอนเลยชอบอู้ขนลุกแค่เห็นรูปก็ขนลุกแล้วคืออะไรครับ Exit เลข5เราสตอไว้0คือเราต้องทำให้ได้5ถึงจะชนะเหรอ Temporary 5แล้วมีปุ่มลองกดปุ่มทีนี้ก็กลายเป็นสตอร์5แล้ว temporary หายไปแล้วเครียดแล้วทำไมบรรยากาศในห้องมันเปลี่ยนไปหมดเลยวะอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเหรอก็คือเราโยกแต้มมาไว้สีส้มเป็น5แล้วเราก็กดคันโยกแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยมีบางอย่างข้างหลังเปลี่ยนไปเฮ้ยประตูหายครับอันนี้คือWhat เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คือวิธีการเล่นเหรอนี่คือตัวเหี้ยอะไรเนี่ย What เมื่อกี้อะไร Shit โอเคเรามาทำกันเอ้ยตัวอะไรอ่ะทางออกของด่านนี้คือ Pay what you owe นะครับจ่ายหนี้ที่คุณติดค้างเอาไว้10แล้วถ้าผมหันหลังนานๆมันจะมีหน้าฟ้าๆโผล่มาจากเงามืดด้วยผมไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยซ้ำ help อะไรอ่ะอะไรอ่ะเลข2เลขมองเลข1ถ่ายอีกเลข1เชี่ยอะไรวะลองโยกดูครับ19 16 16อุ้ยเชี่ยเฮ้ย16สูงหรือต่ำกว่าใช่ไหมอ๋อถ้าเราเห็นเลขหนึ่งให้เราถ่ายเลขหนึ่งว่าสูงหรือต่ำกว่าover หรือ under ผมตอบ under ครับความน่าจะเป็นมันต้องมีหรอวะมาต่ำกว่าครับถูกโอเคอ๋อแล้วจะได้แต้มหนึ่งสะสมไว้ไอตัวข้างหลังเนี้ยแล้วเราต้องการ10เลยนะครับเอาอีกเฮียตัวเฮียอะไรวะ3ก็ต้องสูงกว่าดิเอาไว้ถูกครับเล่นต่อเฮ้ยแล้วแสงนี่คืออะไรอ่ะ3นะครับสูงกว่าเชี่ยตัวอะไรวะ6แล้วครับ6แล้ว6แต้มแล้วเราโยนไปก่อนเลยได้ไหมอ่ะโอนไปก่อนโอนไป6แล้วครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราพลาดอ่ะแต้มมันจะไม่หายไปโยกอีกถ้าเกมนี้เมากล้องต้องขอโทษด้วยผมต้องหันไปมองไอ้เหี้ยนี่จริงๆมันคือตัวอะไรไม่รู้เนี่ย15ต่ำกว่าครับคำว่าพนันที่ว่าคือมันเรื่องความน่าจะเป็นนะนั่นไงล่ะเอาทำไงอ่ะอะไรป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะไรอ่ะอะไรอ่ะเปิดไฟก่อนเร็วไปเชี่ยแล้วนั่นคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเหมือนเอาง่ายๆครับถ้าเราพลาดเราต้องสับไฟแล้วบางอย่างมันคืบคานเข้ามาจากด้านหลังด้วยผมไม่แน่ใจว่าเราสับได้กี่ครั้งอาจจะสับได้ไม่เกิน3ครั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะมันจะมีหน้าผู้หญิงอะไรโผล่นี้ด้วยเนี่ยเฮี้ยเนี่ยโอ้ยังหลอนเลย3ต้องสูงกว่าแล้วล่ะโอเคสูงกว่านะครับถูกต้องหน้านี้คืออะไรอ่ะไอตัวฟ้าๆข้างหลังนี่คืออะไรอ่ะมันหลอนไปหมดแล้วเนี่ย
เลข8สูงกว่าโอเคครับ3แล้วอีกแค่1โยกเลยแล้วกัน9นะครับสุดท้ายแล้วมั้ยอ๋อสับไฟได้3ครั้งจริงด้วยห้ามแพ้เกิน3ครั้ง17ก็ต้องต่ำกว่าดิวะโอเคไปเลยอู้ยหน้าตาโคตรน่ากลัวเลยกูเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องไปจากที่นี่ครับ10แต้มแล้วไปโยกได้ไหมกูได้ไปไหมเนี่ยรอบที่1ต่อไปรอบที่2ครับเกมไม่ได้มีอะไรนะแม่งหล่อนในความไอ้เนี่ยแหละแล้วก็หล่อนในตัวเหี้ยนี่ด้วยรอบนี้ต้องใช้15แต้มเลยนะครับโยกเลยโหแล้วมันหันมาเร็วขึ้นมากเลยอ่ะ10โอ้ครึ่งๆเลยเหี้ยโคตรยากเลยครึ่งๆผมทางสูงครับถูกว่าถูกไว้น้องเทพการพนันสิบสี่ต่ำครับเชียร์หน้านี่กลัวมันจะมีตัวอื่นด้วยนี่แหละถูกครับ view of fate คือโยกอีกกูถามจริงต่ำกว่า16ถูกต้องครับมันมีปุ่มแปลกๆตรงนี้ด้วยอ่ะต่อ6แต้มแล้วอ่ะถ้าเลขมันยากไปอ่ะผมจะโอนนะครับแทงสูงครับไอ้เชี่ยกูถามจริงอู๋แต้มหายหมดเลยด้วย3แสงไฟใช้ทำอะไรก่อนใช้ไล่ผีเหรอหรือจริงๆเราไม่ต้องโยกไฟก็ได้ครับแม่งอันเดอร์ทีเดียวพลาดเลยอ่ะถูกครับกูเสียวไอ้ตัวหน้าฟ้านี่ชิบหาย13เหรอต่ำอ่ะเล่นตามความน่าจะเป็นก่อนครับโอ้โหกูถามจริงเหอะไอ้เหี้ยโดนแดกแน่สัตว์สองครั้งแล้วเนี่ยไม่ต้องกดไฟก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ไฟไว้ทำอะไรนะ3สูงอยู่แล้วล่ะกูยังไม่ได้สักแต้มเลยเนี่ยถูกต้องครับยิ่งสะสมยิ่งคูณ2สองก็ต้องสูงดิไอ้หน้าฟ้านี่แบบถูกใช่ไหมถูกครับเอ้าผมกด view of fate ว่ะนี่คือโอ้ยเนาะอ๋อใช้แสงไฟในการโยก1ครั้งชนะฟรีเลยไหมได้แสงไฟฟรี1ครั้งแล้วเรากลับมาแล้วครับได้หลอดไฟกลับมาแล้วหลอดไฟไว้ทำอะไรไว้อยากรู้อ่ะอ่ะมาโยกสิบสองว่ะโอเวอร์ดิวะสูงกูเคยโดนมาแล้วเออเชี่ย6แล้วเอาหน่อยสตอก่อนไหมโอนไหมโอนไปก่อน6แต้มก็เอาเอาเอาเสียงอะไร7สูงดิโอ้ยเหี้ยโอ้ยมึงอะไรเท่าไหร่เสียงข้างหูมันเยอะไปปะเนี่ยมึงเสียงมันโยกข้างหูดังมากเลยสูง
เสียงอะไรหลอนมากเลยข้างๆผมโอ้โหถามจริงๆเหอะโอ้ยตายแล้ว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 เสียงเหมือนจะโดนแดกเลยอะตับไฟดิเฮียใช่ไหมเนี่ยผมว่ามีตัวนั่นไงตัวมันใกล้มากแล้วครับถ้าผมไม่เปิดไฟมันจะไม่ไล่ไปเว้ยเห็นป่ะนั่นคือการเล่นไฟครับเข้าใจแล้วมันต้องคอยระแวงเสียงหลังข้างหลังด้วยมีตัวครับใกล้มากแล้วด้วยไฟคือมันเอาไว้ดูว่ามันอยู่ใกล้หรือยังแค่นั้นเองซึ่งมันใกล้แล้วครับยิ่งเล่นช้ายิ่งตายได้ง่ายๆเลยครับสูงโอเคโอนเลยโอนเลยมุ้ยไอ้เชี่ยต้องรีบเล่นแล้วมันเดินมาใกล้มากอันเนี้ยโอ้ยขนลุกกดดันเสียงรองเท้า16ตำดิโยกไฟดูดิอยากเห็นว่ะโอเคโอนเลยไหมโอ้สักไฟทีดิกูว่าใกล้มากอันเนี้ยใกล้เลยใช่ไหมไอ้เชี่ยอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ my godโอ้ my god เร็วโอ้ my god เร็วจะโดนแล้วหลังเข้าแล้วสูงหรือต่ำทุกคนสูงหลังเข้าแล้วจ้าสูงไอ้เหี้ยถึงตัวนะกูขอเลขมึงแล้วกันนะสูงหรือต่ำโอ้นี่มีแทงต่อด้วยเหรอสูงถ้าพนันถูกยังรอดไหมถูกต้องครับสูงจริงด้วยยังไม่แดกกูใช่ไหมโอ้ยเรายังได้กลับมาอยู่ครับโอ้ยยังได้กลับมาอยู่ยังได้กลับมาอยู่ได้แต้มอยู่6ด้วย2เหรอสูงดีโอ้มันเดินมาอีกแล้วอะต้องเคลียร์โยกเหอะหลังเข้าแล้วเนี่ยมึงตามดีเสียงเดินโคตรเร็วเลยเฮ้ยอีกแล้วอ่ะต่ำไหมต่ำ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 โอ้โหเรียบร้อยจ้าโอ้แปลว่าถึงต่อให้เราฟื้นก็คือมันอยู่ใกล้มากครับเรียบร้อยกูเหี้ยวะนั่นน่ะวอดรูอะไรเนี่ยโพรงอะไรเนี่ย What the hell โอ้โหกูกลายเป็นอะไรแล้วเนี่ยโดนแดกแหละคือกลับมาเริ่มใหม่เลยมึงไอ้เหี้ยเกมหลอนว่ะเริ่มที่10แต้มนะครับ20ก็ต้องอันเดอร์เท่านั้นครับแสงไฟคือมีไว้ดูครับไปเลย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 ห้าก็ต้องสูงดิดีดีดีไปต่อไปต่อทำดิไปเลยไปเลยโอนไปก่อนครับโอนไป6ก่อนประมาณ3ครั้งอ่ะ6กำลังดีถ้ามากกว่านั้นมันจะเสี่ยงเกินไอตัวฟ้าก็น่ากลัวไอตัวข้างหลังที่เดินมาก็น่ากลัวเสียงแม่งโคตรไม่ไหว2ก็สูงดิอย่าออก1นะไอเชี่ยเกือบไม่พ้นเลขจึ้งจึ้งหน่อยโอ้โหจึ้งมากน้องโอกาส2ใน20มันคงไม่ออกเนาะโอเคโอนไปเลยค่ะโอนเลยค่ะไปจากที่นี่กันค่ะไปค่ะด่านแรกไม่อะไรหรอกไอ้เหี้ยอันที่2เนี่ยยากตุ๊กตาข้างๆเราคือใครเหรอไม่รู้เหมือนกัน
ไม่ต้องไปอยากรู้หรอกมันเป็นองค์ประกอบของความหลอนครับเรามีแต้มเก็บไว้2แต้มด้วยนะครับมีเชื้อหน้าฟ้ามึงยาวอ่ะโอ้โห20ก็ฟรีอ่ะดิแต้มฟรีมันจะมีออกแต้มเท่าป่าวะแบบ20แล้วออก20อะไรเงี้ยแบบ16ก็ต่ำดิสู้หน่อยวะ3แต้มนะครับเรามีอยู่2อ่ะขออีกสักหนึ่งวัดใจไปโอ้โหยากละเอาต่ำมาความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นอุ้ยยังได้อยู่ต้องโอนแล้วมุ้ยเกมมันเกมแนวพุชวลักนะก็คือแบบผลักดันดวงตัวเองว่าจะไปได้แค่ไหนอะไรเงี้ยเสียงหายใจเริ่มมานะครับ8ก็สูงโอเคพุชชัวรักว่ะเสียงโชคว่ะ1ก็สูงอะระแวงไอ้หน้าฟ้าเนี่ยไปต่อเว้ยพวกเราแต่ถ้าเราเลือกโยกแล้วเราไม่สามารถที่จะกดทรานสเฟอร์ได้นะครับผมได้ยินเสียงเริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับ8ก็สูงมาละเสียงเท้าแม่งมาละโอ้ยไอ้เหี้ย14แล้วอ่ะเอาเลยครับกดไปก่อนกูไม่สตอร์เก็บไว้ด้วยระแวงข้างหลังสัตว์เลยไม่รู้แม่งเดินมาถึงไหนละต่ำโอ้ยเนาะผีมาใกล้ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้แล้วหนอประตูเปิดแล้วครับให้ไวให้ไวนัดโยกหนีเลยโยกหนีเลยอยู่ไม่ได้แล้วครับพี่ครับ2 1ลาก่อนเฉยเอาวะเราผ่านมาถึงราว3ครับซึ่งรอบนี้เป็นหลุมดำๆขึ้นมาแปลกๆมีกี่รอบอ่ะรอบนี้กี่แต้มอ่ะ20เลยอ่ะ20เลยอ่ะเนี่ยต้องสู้อย่างนี้สุดเท่านั้นว่ะ6ครับถ้า6ผมปรับโอเวอร์ไปเลยมาแล้วอุ้ยเหี้ยนั่นมาเร็วมากเลยอ่ะไอ้หน้าข้างหลังเนี่ยมาเร็วมากเลยอ่ะ7เหรอสูงไม่ดีโอ้โหถามจริงเหอะถามจริงเหอะไอ้เหี้ยโอ้ยเสียงแง้มประตูมาแล้วเนี่ยต่ำนี้เลขกลางๆนี้ตอบยากมากเลยนะครับโอเคกูดับไฟดูสักทีดิเหี้ยมันอยู่ตรงประตูแล้วครับเนี่ยเลขโอ้เลข10ผมตอบสูงแล้วกันนะตอบโอเวอร์นะอุ๊ยยากจังอ่ะเชยความยากคือเลขมันออกกลางๆอ่ะครับอีกแล้วอ่ะรอบนี้มึงโอเวอร์แน่มากิ๊มอันเดอร์ให้กูแล้วโอเคกูโอนแต้มเลยดีมั้ยเนี่ยแต้มเดียวต่ำสู้หน่อยโอ้โหถามจริงเกินไปเปล่าพี่กูได้ยินเสียงเท้าแล้วเนี่ยดวงกาชาใช้ดวงหมดแล้วเหรอโอเคต้องพยายามแบบทีเดียวเยอะๆเลยครับถ้ามีโอกาสอะนะมาแล้วอะข้างหลังมึงมาแล้วอะ2ก็สูงอะดิกูโยก View of Fate ดิ
แม่งคืออะไรวะโยกทิ้งดิขออะไรดีๆหน่อยดิบวกสิบบวกสิบมึงบวกสิบบวกสิบรอเฮียอะไรครับสถานเฟอร์ไปเลยครับบวกสิบครับขาดอีกแค่สี่ครับอุ้ยอุ้ยนี่สิวะการเสี่ยงโชคไอ้เชี่ยมันอยู่ข้างหลังแล้วมันอยู่ใกล้มากแล้วมึงรองเท้ามันป๊อกแป๊กมาสูงดิวะเอออีกอันเดียวให้มันรู้แล้วรู้รอดไปหลังเข้าแล้วเนี่ยเร็วหกก็ต้องสูงหลังเข้าแล้วไอ้เหี้ยกูถามจริงกูถามจริงโอ้ยแม่จ๋าแม่จ๋าโยกไฟเลยจ้าหลังแบบหลังแบบนะหลังอยู่นั่นแล้วนั่นน่ะมันอยู่นั่นแล้วนั่นน่ะนะ3แต้มต้องเอานะครับ3แต้มก็คุ้มนะฮะต้องเอาครับ15ต่ำ15ต่ำไงต่ำสิต่ำเธอโอเคทันเฟอร์ไปเลยลูกโยกลูกอันสุดท้ายแล้วครับ20แต้มแล้วกดอย่างเดียว5สูงสูงเธอสูงนะสูงขอบคุณครับทันเฟอร์ไปทันเฟอร์ไปเร็วโยกคันโยกค้าง20นับถอยหลัง20เร็วเข้ารองเท้ามาทางขวาแล้วใกล้มากใกล้จริงๆรีบไปจากที่นี่โยกไปลาก่อนเลื่อนเก้าอี้หนีผ่านแล้วไหมผ่านแล้วผ่านหรือเปล่ายังไงอ่ะปลดปล่อยกูทีเหอะเทพกาชาได้ถือกำเนิดแล้วอะไรอ่ะแบ็คโฮเหรอซิลบัฟแฟลตเฮดมันอยู่ในตระกูลซิลบัฟนะครับเป็นเกมแนวทดลองหลอนๆเนี่ยมันมีซิลบัฟอันนึงที่เป็นแบบ yes or no จำได้ป่ะโคตรน่ากลัวเลยหูแล้วผ่านนะผ่านนะกลับมาแล้วจะได้กลับไปเจอลูกเมียไหมเอ๊ะแต่ว่ามันมีบางอย่างตรงนี้นะสิอะไรอ่ะอุ้ยเฮียอะไรเนี่ยมีเสียงบันทึกครับเสียงที่ได้ยินจากระยะไกลเป็นเสียงสะท้อนจากทางเดินนี่คือเสียงเหรอ Tomorrow If you listen closelyYou'll hear the crashing waves of tomorrow outside your door. But fear not, stranger, for those waves are for another day. Today those waves shall stop. Yeah, yeah. ถ้าได้ยินเสียงคลื่นจากข้างนอกหมายความว่ามันคือวันพรุ่งนี้ยังไงล่ะสัญญาณของวันพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวนะเจ้าคนแปลกหน้าเสียงนั่นน่ะมันก็หลับไหลไปเองเอาเป็นว่าวันนี้จะทดลองกันอีกรอบนึงทดลองเนี่ยบวกลบเนี่ยแหละนี่คือเราโดนจับมาทดลองจริงๆครับแล้วนี่คืออะไรฮัลโหลฮัลโหลนี่มันเปิดอยู่หรือเปล่า whatever นี่ฉันพูดเรื่องอะไรนี่วันนี้วันที่5 19จุดๆโอเค well ฉันจะคอยบันทึกชีวิตฉันเอาไว้หมอฉันบอกให้ฉันทำบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ I am keeping a record of my life my doctor recommended that I keep a journal because I have early hypertensionไม่เกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่นะครับวอชเชอร์ล่ะขึ้นเสียงเหรอเฮียอะไรเนี่ยเราเรียกเจ้าพวกนั้นว่าวอชเชอร์มันเป็นเพื่อนที่ตัวใหญ่มากแต่ไม่ต้องห่วงไม่น่ากลัวอะไรหรอกเอาเป็นว่านะครับเราผ่านในแบบ normal แล้วใครอยากดูแบบ hard ก็กดไลค์กดคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะเผื่ออยากจะกลับมาเล่นให้ดูอีกสักหนึ่งนะครับสักหน่อย
เพราะว่าพี่มองว่าด้วยดวงระดับพี่แล้วพี่สามารถผ่านในระดับฮาร์ดได้แน่วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเสียวดีเหมือนกันนะแฟตเฮดนะใครชอบเกมนี้ลองวัดดวงตัวเองดูอาจจะโดนล็อกหวยก็ได้วันนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ